สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในวิธีการทำน้ำตะไคร้ใบเตยค่ะน้ำตะไคร้ใบเตยนะคะชุ่มคอชื่นใจมากๆนะคะดื่มเพื่อดับกระหายค่ะแล้วมีสรรพคุณมากๆอย่างแรกเลยก็คือจะช่วยในการปวดข้อช่วยในการขับถ่ายค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของใบเตยมีความหอมของใบเตยด้วยค่ะและแถมทำง่ายทำไม่ยากเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือน้ำเปล่าน้ำตะไคร้ใบเตยวันนี้นะคะเราจะใช้ปริมาณน้ำที่3ลิตรค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็จะใช้เป็นตะไคร้ค่ะก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ทุบบุบๆแล้วก็จะมีเป็นใบเตยมัดแล้วนี่ก็คือน้ำตาลทรายขาวจะมีสารแต่งกลิ่นใบเตยด้วยค่ะจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้น้ำ3ลิตรค่ะเราก็จะต้มน้ำให้เดือดค่ะถ้าต้องการให้น้ำเดือดเร็วๆนะคะก็ปิดฝาไว้ค่ะแล้วก็รวบรัดตัดมาที่น้ำเดือดแล้วค่ะเราก็ใส่ใบเตยใส่ตะไคร้ลงไปค่ะส่วนปริมาณทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เพื่อนๆเข้าไปดูค่ะในขั้นตอนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้มจนกว่าน้ำจะเดือดจัดๆนะคะก็รวบรัดตัดมาที่น้ำเดือดจัดๆแล้วค่ะพอน้ำเดือดจัดๆแล้วเราจะต้มต่อไปอีก10นาทีค่ะจับเวลาเลยนะคะ10นาทีและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเราก็รวบรัดตัดมาที่10นาทีแล้วค่ะจากนั้นเราใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะต่อไปก็ใส่เป็นสารแต่งกลิ่นใบเตยค่ะตรงนี้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้เป็นกระบวยค่ะช่วยคนคลุกเคล้าให้น้ำตาลละลายค่ะแล้วก็ให้ส่วนผสมของใบเตยเข้ากันกับน้ำที่เราได้ต้มไว้ทั้งหมด10นาทีค่ะจากนั้นเราก็ต้มต่อค่ะตรงนี้ใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นค่ะและเมื่อครบเวลา5นาทีเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็นำน้ำตะไคร้ใบเตยมากรองค่ะก็ใช้เป็นผ้าขาวบางด้วยค่ะส่วนผ้าขาวบางนะคะเราก็พับไปพับมานะคะหลายๆรอบให้เขามีความหนาหน่อยเพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพในการกรองที่ดีค่ะเมื่อเราทำกรองน้ำตะไคร้ใบเตยเสร็จแล้วและเราก็พักจนเย็นค่ะและเมื่อเย็นแล้วเราก็มาเทน้ำตะไคร้ใบตองใส่บรรจุลงในขวดค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะบรรจุน้ำตะไคร้ใบเตยลงในขวดนะคะน้ำ3ลิตรทั้งหมดเดี๋ยวเราจะทำจนหมดค่ะแล้วนี่ก็คือน้ำตะไคร้ใบเตยที่เราได้บรรจุขวดครบหมดแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะมีการติดฉลากนะคะถ้าเราทำขายเราก็จะอาจจะมีเป็นชื่อร้านของเราเป็นเบอร์โทรเผื่อบางทีนะคะคนที่เขาจะติดต่อสั่งเราในปริมาณเยอะๆเขาก็จะโทรติดต่อมาค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำน้ำตะไคร้ใบเตยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้อร่อยแบบบ้านๆไปแล้วสวัสดีค่ะ